สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านวิชาการทางด้านการศึกษาสำหรับท่านผู้บริหารคุณครูที่ยังไม่ได้เข้านอนนะครับก็ฟังข่าวจากผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่วนเขต3นะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องของการเตรียมตัวสอบของเด็กนักเรียนนะครับก็มีการสอบหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นการสอบวัดประเมินความสามารถทางด้านการอ่านหรือ RT ของชั้นป.1 นะครับก็จะเริ่มสอบวันที่8ถึงวันที่12ประมาณนี้นะครับเดือนมีนาคมเดือนหน้านะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ24วันนะครับ24วันกับอีก15ชั่วโมงนิดๆ นะครับคุณครูก็คงจะต้องเตรียมตัวนะครับฝึกฝนเด็กให้มีความสามารถในเรื่องของการอ่านเอาแบบว่าอ่านให้คล่องเลยนะครับทั้งห้องสอบอีกอันนึงก็คือ O-NET ป.6 นะครับเริ่มสอบ13มีนาคมนะครับใกล้เคียงกันกับ RT นะครับเหลือเวลา29วันกับอีกประมาณ15ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็แจ้งแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆมีการสอบของชั้นอื่นด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวสอบของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น RT หรือ O-NET นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดู NT นะครับแล้วก็ O-NET ของชั้นอื่นนะครับสวัสดีครับ